ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาให้ดูในส่วนของการเปรียบเทียบหน้าจอของตัว Galaxy A21s กับ Galaxy A22 LTE นะครับทั้งสองรุ่นราคาเปิดตัวเข้าใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่ารุ่นตัว A22 LTE เป็นรุ่นใหม่กว่านะครับแล้วก็มีส่วนของ LTE หน้าจอเป็น Super AMOLED นะครับตัวกล้องครับแตกต่างกันนะครับ A21s นะครับเจาะรูด้านซ้ายบนนะครับส่วนตัว A22 นะครับเป็นติ่งมีกรอบดำนะครับนี่ครับขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยนะครับทั้งสองตัวมีแจ็ค 3.5 นะครับพอร์ต Type-C นะครับหมายสนทนาตำแหน่งต่างกันอยู่ครับลำโพงครับความหนาก็ใกล้เคียงกันครับแต่การดีไซน์ตัวกรอบหลังนั้นอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยครับเนื่องจากตัว A12S นะครับความโค้งดูจะโค้งกว่าครับตัว A22 LTE นะครับดูจะสมมาตรโอเคนะครับขนาดความหนาใกล้เคียงกันครับแต่ดู A21S จะกว้างกว่าแล้วก็ยาวกว่านะครับนี่ครับด้านข้างครับมีเข็มจิ้มตัดสินตำแหน่งต่างกันอยู่นะครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับตัว A21S สแกนลายนิ้วมือด้านหลังครับแต่ตัว A22 LTE สแกนด้านข้างครับที่ผมเปาเวอร์ความลดเสียงด้านบนตัวเครื่องครับมีไมค์ตัดเสียงรบกวนตั้งสองตัวด้านหลังตัวเครื่องครับ A21S ครับกล้องสี่ตัวมีแปด A22 LTE นะครับกล้องสี่ตัวแปดนะครับขนาดก็แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับรูปภาพเดียวกันบนหน้าจอเพื่อนๆสังเกตครับเป็นรูปภาพเดียวกันครับวางตำแหน่งใกล้เคียงกันครับปรับแสงสุดตั้งสองตัวครับหน้าจอของตัว A22 LTE เป็น90เหรียญครับลื่นไหลไปอย่างชัดเจนครับตัว A22 มี AVR Display ครับทั้งสองตัวก็เป็น One UI 3.1 ครับแรมก็แตกต่างกันครับแต่ไม่ใช่จุดหลักที่เราใช้ดูนะครับหน้าจอต่างกันครับความสดใสอ
ตัว A21S ก็ได้เปรียบในส่วนของขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่าแล้วก็ตัวกล้องเจาะรูนะครับบางคนอาจจะชอบแบบนี้มากกว่านะครับแต่บางคนก็อาจจะเน้นในส่วนของความคมชัดหน้าจออย่างซุปเปอร์วอลเล็ตนะครับสีหน้าจอต่างกันอยู่ครับหากมองในตัวกล้องก็น่าจะพอดูได้อยู่นะครับแต่ด้วยสายตานั้นต่างกันชัดเจนครับการแสงผลสีขาวนะครับอะโมเลดก็จะมีความเป็นสีขาวมากกว่านะครับดูสบายตานะครับจอภาพมาให้ดูนะครับอย่าดูทิมเมอร์ทั้งสองตัวนะการแสงผลสีดำทิมเมอร์ก็ถือว่าโอเคนะครับของตัว A21S ก็ดูมีความดำแต่ว่าหากดำชัดเจนกว่าก็ต้อง A22LTE นะครับซึ่งเป็นจอซูเปอร์ไวเลสนะครับปรับความสว่างสูงสุดนะถ้าเลือกอัตโนมัตินะครับนะครับอัตโนมัติสเกลก็ต่างกันอยู่นะครับทั้งสองตัวสังเกตครับความสว่างครับนะครับสเกลต่างกันครับการลื่นไหลครับตัว A22LTE ตอบได้นะนี่ครับ90เฮิร์ตครับถ้ามาตรฐานสูง90เฮิร์ตครับเนื่องจากเป็นจอที่ประเด็ดสูงสุด90เฮิร์ตก็ทำได้สมมุติเรื่อยแหลมมากกว่าครับก็มาเปรียบเทียบให้ดูบ้างต้นครับส่วนฟังก์ชันอื่นก็มีความใกล้เคียงครับใครสนใจก็ลองหาดู2รุ่นนี้ก็ถือว่าน่าใช้งานอยู่ครับหากซื้อในช่องโปรโมชั่นก็จะลดได้อีกนะเราก็มาแนะนำเบื้องต้นครับเผื่อว่าบางคนอยากจะดู2รุ่นนี้เป็นตัวอย่างครับขอบคุณครับ